สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องโรแมนต์แรงพยาบาทแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะคะเริ่มเรื่องมาที่หญิงชุดชมพูคนนี้เธอชื่อหลินเหยียนเป็นนางเอกของเรื่องขณะที่เธออยู่ในโรงพยาบาลเธอก็ได้ยินเสียงคนเดินมาทางห้องเธอเลยรีบหนีก่อนเพราะคิดว่าต้องเป็นคนร้ายจะเข้ามาทำร้ายเธอแน่จากนั้นเธอก็ไปโบกรถให้คนช่วยซึ่งไอเนี้ยนี่แหละมันเป็นคนร้ายมันจึงรัดคอนางเอกอย่างแน่นจังหวะนั้นก็มีหนุ่มคนนึงขี่รถมาอย่างไวเขาคือเซียวหม้อเป็นพระเอกของเรื่องพอเขาจอดรถปุ๊บเขาก็บอกให้คนร้ายปล่อยนางเอกซะจากนั้นเขาก็รีบเข้ามาจัดการคนร้ายซะน่วมเลยพระเอกนี่ฝีมือดีสุดๆแล้วภาพก็ตัดไปที่เช้าวันต่อมาพอนางเอกเธอฟื้นเธอก็เดินสำรวจรอบๆบ้านเลยว่าเธอมาอยู่ที่ไหนและเธอก็ได้ยินเสียงคนเดินมาเธอจึงรีบไปแอบพอเธอเห็นว่าคนที่พาเธอมาคือพระเอกเธอก็คิดว่าเขาต้องเป็นคนร้ายแน่ๆแต่พระเอกเขาไหวตัวทันแล้วผลักเธอนอนลงบนเตียงพร้อมกับบอกว่าให้ทำตัวดีๆหน่อยภาพย้อนไป3ปีก่อนนางเอกเธอได้มั่นกับเฉิงจุ้นจังหวะที่ทั้งคู่จะจูบกันนั้นลีลี่เพื่อนสนิทของนางเอกก็ตะโกนว่าเดี๋ยวก่อนชุดเธอเลอะอ่ะแล้วทำไมเฉิงจุ้นถึงไม่บอกล่ะเฉิงจุ้นบอกผมพลาดไปน่ะนางเอกบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าระหว่างที่ถ่ายรูปลี่ลี่เธอก็แอบจับมือกับเฉิงจุ้นอยู่ข้างหลังนางเอกแอดว่าคู่นี้ต้องมีอะไรกันแน่ๆหลังจากงานจบลงเฉิงจุ้นก็มาว่าลี่ลี่ว่าต่อไปจะทำแบบนั้นอีกได้ไหมถ้าถูกนางเอกจับได้จะทำยังไงงานที่ผมอุตส่าห์ลำบากทำมาหลายปีก็เสียแรงเปล่าหมดเลยนะสิลี่ลี่บอกแต่ว่ายิ่งอันตรายก็ยิ่งน่าตื่นเต้นไม่ใช่หรอทางด้านนางเอกลิลี่ได้ส่งข้อความมาบอกเธอว่าเธอมีของขวัญให้ด้วยพอนางเอกเปิดกล่องดูก็พบคีย์การ์ดเธอจึงไปตามห้องนั้นและพบว่าเฉิงจุ้นกำลังเล่นชู้อยู่กับลิลี่เธอที่รับไม่ได้ก็รีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเฉิงจุ้นก็ตามมาอธิบายกับเธอว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่นางเอกเธอไม่ฟังและถามเขาว่าทำไมต้องทรยศเธอด้วยระหว่างนั้นลิลี่ก็ตามมาแถมยังโชว์แหวนให้นางเอกดูด้วยนางเอกที่โมโหเธอก็ตบลิลี่เลยจ้าสมน้ำหน้าส่วนทางด้านลิลี่ที่ไม่พอใจเขาก็ผลักนางเอกจนตกตึกไปเลยแต่เฉิงจุ้นก็ยื่นมือมาช่วยนางเอกไว้ลิลี่บอกเฉิงจุ้นเธอรู้เรื่องของเราแล้วเธอไม่มีทางปล่อยเราไปแน่ถ้าเธอไม่ตุยพวกเราจบเหแน่นอนนางเอกก็ส่งสายตาวิงวอนให้เฉิงจุ้นช่วยเธอแต่เฉิงจุ้นเขารักเงินมากกว่าไงเขาเลยปล่อยเธอตกตึกไปอย่างไม่สนใจใยดีหลังจากนั้นก็มีข่าวที่นางเอกพลัดตกตึกโดยในข่าวระบุว่าขณะที่นางเอกไปถ่ายรูปกับเฉิงจุ้นที่บนดาดฟ้าเธอก็เกิดพลัดตกตึกทำให้ตอนนี้เธออยู่ในภาวะโคม่าถาวรและด้วยเหตุนี้ทำให้หลินซื่อกรุ๊ปต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเฉิงจุ้นเฉิงจุ้นกับลี่ลี่นี่คือได้หน้าไปเต็มๆเลยนะสองคนนี้มันร้ายแถมยังไปเล่นชู้กันในห้องที่นางเอกกำลังนอนโคม่าอยู่ด้วยต่อมาลี่ลี่กับเฉิงจุ้นก็ทะเลาะกันเรื่องที่เขาไม่ยอมเปิดตัวเธอจึงสั่งให้คนร้ายไปจัดการนางเอกซะภาพตัดมาที่ปัจจุบันนางเอกถามเมื่อวานนายช่วยฉันหรอพระเอกบอกใช่นางเอกทำนายเป็นอะไรกับเฉิงจุ้นกันแน่พระเอกบอกคุณลืมแล้วหรอปีนั้นเฉิงจุ้นให้คุณไล่ผมออกนางเอกถามแล้วนายไปทำอะไรอย่าพระเอกบอกไม่ต้องรู้หรอกคุณรู้แค่ว่าตอนนี้เฉิงจุ้นเปลี่ยนไปแล้วคนในบริษัทก็เป็นคนของเขาหมดความจริงคุณไม่มีบ้านให้กลับแล้วเพราะเฉิงจุ้นกับลี่ลี่อาศัยอยู่ในบ้านคุณทุกวันใช้จ่ายเงินของคุณทุกวันนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็แค้นเฉิงจุ้นกับลี่ลี่มาก
เธอจึงสั่งให้พริกไปส่งเธอที่หลินซื่อตอนนี้ทางด้านหลินซื่อวันนี้ก็มีงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่ที่จะร่วมมือกับเถิงเฟยระหว่างที่เฉิงจุ้นกำลังกล่าวอยู่นั้นนางเอกก็เข้ามาพอดีทำให้ทุกคนที่เห็นเธออึ้งหนักมากเธอฟื้นขึ้นมาได้ไงเนี่ยนางเอกก็วิ่งเข้ามาบอกเฉิงจุ้นเลยว่าอยู่ๆวันนี้เธอฟื้นขึ้นมาเธอก็จำอะไรไม่ได้เลยเฉิงจุ้นบอกดีจริงจากนั้นเขาก็บอกกับพวกนักข่าวว่าแฟนผมโคม่าไป3ปีเต็มอยู่ๆวันนี้เธอฟื้นขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ช่างเป็นอะไรที่น่าดีใจจริงๆนางเอกบอกคุณพาฉันกลับบ้านดีกว่าเฉิงจุ้นก็กอดเธอแล้วส่งซิกให้ลี่รีบกลับบ้านไปเก็บของต่อมาขณะที่เฉิงจุ้นขับรถกลับบ้านเขาก็พานางเอกอ้อมไปนู่นไปนี่เพื่อยื้อเวลาแต่นางเอกก็ย้ำว่าฉันจะกลับบ้านเฉิงจุ้นเลยรีบพาเธอไปบ้านทันทีทางด้านลี่เธอก็รีบเก็บเสื้อผ้าอย่างหน้าตาตื่นจนกระเป๋าเสื้อผ้ามันหล่นกระจัดกระจายหมดแล้วจังหวะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแตรรถดังแสดงว่าเฉิงจุ้นมาแล้วแน่ๆเธอจึงรีบไปแอบก่อนเมื่อนางเอกมาถึงบ้านเธอก็ถามเฉิงจุ้นว่าตลอด3ปีบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เลยหรอทำไมบ้านมันสะอาดจังอ่ะเฉิงจุ้นบอกผมจ้างป้าแม่บ้านมาทำความสะอาดน่ะนางเอกบอกหรอแล้วเธอก็หันไปเห็นกางเกงชั้นในที่โซฟาเธอจึงถามเฉิงจุ้นว่านั่นผ้าอะไรเฉิงจุ้นบอกผ้าคิริวน่ะแถมเขายังเอามาเช็ดหน้าด้วยสภาพนางเอกบอกหรองั้นฉันขอไปดูชั้นบนหน่อยละกันเฉิงจุ้นก็ใช้โอกาสนี้ลากลี่ออกไปเลยจ้าแต่นางเอกกลับลงมาถามเขาว่าลี่ล่ะเมื่อกี้ฉันเห็นรถของเธอจอดอยู่ในสวนจากนั้นนางเอกก็เดินตรงดิ่งมาหาลี่ที่สวนเลยแถมเธอยังแซวเขาว่าไม่ใส่รองเท้าหรอลี่บอกพอดีฉันมีงานด่วนที่บริษัทต้องรีบมาคุยกับเฉิงจุ้นน่ะเลยรีบจนลืมรองเท้านางเอกบอกหรองั้นพวกเธอก็ไปคุยงานกันเถอะยังไงเรื่องงานก็สำคัญกว่าอยู่แล้ววันต่อมาเฉิงจุ้นที่คิดว่านางเอกแกล้งเขาเลยมาถามหมอแต่หมอบอกว่านางเอกอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะสมองของเธอได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทางด้านลี่เธอก็พานางเอกมารื้อฟื้นความทรงจำที่ห้องที่เธอเคยมีอะไรกันกับเฉิงจุ้นพร้อมกับถามว่าวันที่เธอมั่นเธอจำได้ไหมว่าฉันเตรียมอะไรเป็นของขวัญให้เธอในห้องนี้นางเอกที่หมั่นไส้เธอก็กระชากหัวลี่ให้จุ่มน้ำในชักโครกไปเลยจะว่าไปก็สมน้ำหน้ายายลี่อยู่นะต้องโดนสั่งสอนซะบ้างจังหวะนั้นเฉิงจุ้นก็มาพอดีนางเอกเลยตีหน้าเศร้าว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแถมเธอยังแกล้งปวดหัวอีกฉันจำอะไรไม่ได้เลยเฉิงจุ้นเลยบอกเธอว่าไม่ต้องคิดแล้วต่อมาเฉิงจุ้นเขาก็มาตบหน้าลี่โทษฐานที่ทำอะไรไม่คิดพร้อมกับเตือนว่าต่อไปอย่ามาก่อเรื่องให้เขาอีกในคืนนั้นพระเอกเขานัดนางเอกมาเจรจาข้อตกลงคือเขาสามารถช่วยเธอเอาหลินซื่อกลับมาได้แต่ถ้าเรื่องสำเร็จเธอต้องแบ่งหุ้นให้เขาครึ่งนึงนางเอกบอกฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากนายฉันจัดการเองได้วันต่อมานางเอกเธอก็แต่งตัวซะสวยเลยเพื่อที่จะไปเอาตำแหน่งประธานบริษัทคืนมาแต่จังหวะนั้นเฉิงจุ้นก็พาแม่บ้านมาให้เธอแม่บ้านก็แนะนำตัวว่าฉันเป็นคนดูแลคุณตอนอยู่โรงพยาบาลนะนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็จำได้เลยว่าอีป้าเนี่ยแหละที่ตบเธอพอเฉิงจุ้นไปทำงานปุ๊บนางเอกก็ตบหน้าแม่บ้านแบบไม่ยั้งจนแม่บ้านจำได้ว่าเขาเคยทำแบบนี้กับเธอเขาจึงบอกเธอว่าเรื่องคราวก่อนเขาไม่ได้ทำนะแต่ลี่เป็นคนสั่งให้ทำนางเอกบอกฉันไม่เชื่อแม่บ้านบอกจริงเธอคบกับเฉิงจุ้นเลยสั่งฉันให้ตบคุณเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันจริงๆนะนางเอกถามเธอฉันให้เงินคุณ1ล้านคุณกล้าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเฉิงจุ้นไหมแม่บ้านบอกพูดนางเอกจึงรีบเรียกเฉิงจุ้นกลับมาบ้านเลยและบอกว่าแม่บ้านบอกว่าคุณกับลี่คบกันเฉิงจุ้นบอกไม่จริงส่วนลี่ที่ไม่พอใจเธอก็ไปตบป้าแม่บ้านเลยต่อมาลี่ก็มาบอกนางเอกว่าเรื่องที่ป้าแม่บ้านบอกไม่จริงนะนางเอกบอกฉันเข้าใจพวกเธอไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆชาวบ้านก็นินทากันเป็นธรรมดางั้นฉันขอกลับไปทำงานที่บริษัทละกันข่าวพวกนี้คนจะได้ไม่เอามาลือกันอีกเฉิงจุ้นบอกได้แต่ถ้าคุณกลับไปแล้วคุณก็คือประธานของหลินซื่อต่อไปไม่ว่าเรื่องอะไรของบริษัทคุณก็ต้องตัดสินใจเองทั้งหมดนางเอกก็ตกลงพอเธอมาถึงบริษัทในห้องประชุมพวกผู้ถือหุ้นเก่าเรื่องที่นางเอกกลับมาเป็นประธานบริษัทมาถกเถียงกันเพราะถึงเฟยเขาจะไม่ร่วมทำโครงการถ้านางเอกเป็นประธานแล้วเรื่องนี้ทำให้บริษัทสูญเสียกำไรเป็นพันล้านนางเอกที่คิดว่านี่ต้องเป็นแผนของเฉิงจุ้นเธอก็ขี้เกียจฟังเลยขอหนีออกไปเครียดข้างนอกดีกว่าว่าจะจัดการปัญหายังไงดีในคืนนั้นนางเอกเธอก็ดื่มหนักมากจนเมาพอเธอมาที่รถลี่ก็จ้างพวกนักเลงมาจัดการเธอแต่จังหวะนั้นพระเอกขอมาช่วยเธอพอดี
เขาพานางเอกเขาไปนั่งในรถแล้วเปิดเพลงให้เธอฟังจากนั้นเขาก็ออกมาจัดการพวกนักเลงสน่วมเลยต่อมาพระเอกก็ได้ไปดักรอลิลี่เพื่อถามว่าเธอเป็นคนส่งนักเลงไปทำร้ายนางเอกใช่ไหมลิลี่ถามคุณเป็นใครอย่าพระเอกบอกคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นใครแต่ผมขอเตือนคุณไว้ว่าอย่าแตะต้องนางเอกอีกพร้อมกับเอามีดไปปักที่รถเพื่อขู่เธอเช้าวันต่อมาขณะที่พระเอกกำลังอบรมพนักงานนางเอกก็เดินออกมาแบบไม่รู้อิโนอิเนพระเอกก็บอกให้พวกลูกน้องหลับตาซะจากนั้นเขาก็รีบอุ้มนางเอกเข้าไปในห้องเลยนางเอกถามนี่บริษัทนายหรออย่าบอกนะว่านายเป็นมาเฟียพระเอกบอกเปล่านี่เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยระดับสากลนางเอกบอกฉันอยากให้นายช่วยฉันถ้านายช่วยให้ฉันกลับมาเป็นประธานของหลินซื่อหุ้นของหลินซื่อ 15% ฉันยกให้นายระหว่างนั้นดาราสาวคนดังก็มาหาพระเอกอีกแล้วเธอบอกพระเอกว่าถ้าพระเอกยอมมาเป็นบอดี้การ์ดให้เธอเธอจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เขาเลยดาราคนนี้คือทุ่มหนักมากท่าทางจะชอบพระเอกจริงแหละพระเอกก็มาถามนางเอกเลยว่าได้ยินไหมว่าเขาให้ผมเยอะขนาดไหนหลังจากจบเรื่องแล้วขอแค่คุณรับปากเงื่อนไขผม1ข้อผมจะไปกับคุณนางเอกบอกฉันรับปากจากนั้นพระเอกหันมาบอกดาราสาวว่าผมจะเป็นบอดี้การ์ดให้กับคนที่ผมรักเพียงคนเดียวเท่านั้นจบนะยายดาราสาวทีนี้ก็เลิกตามตื้อเขาได้แล้วต่อมาพระเอกก็เริ่มทำหน้าที่บอดี้การ์ดเลยเฉิงจุ้นที่เห็นก็ไม่พอใจเขาได้เดินถือไม้ตียุงไปจัดการพระเอกเลยแต่ไงกลับเป็นพระเอกจัดการเฉิงจุ้นล่ะเขาฟาดแบบไม่ยั้งจนหน้าเฉิงจุ้นมีรอยไหม้เต็มไปหมดเฉิงจุ้นก็เตือนนางเอกว่าอย่าจ้างพระเอกเลยเขาอันตรายมากนะนางเอกบอกฉันจะจ้างเพราะเขาคอยช่วยชีวิตฉันมาตลอดเฉิงจุ้นที่กำจัดพระเอกออกไปไม่ได้เขาก็กลับบ้านมาตบลี่ลี่เลยเป็นเพราะเธอคนเดียวที่ทำให้พระเอกกลับมาวันต่อมาพระเอกกับนางเอกก็เดินเข้ามาในหลินซื่ออย่างเท่เพราะวันนี้นางเอกเธอมีประชุมในที่ประชุมอาของนางเอกก็บอกให้นางเอกออกจากตำแหน่งประธานบริษัทซะเพราะว่ารายได้จากการร่วมมือโครงการกับถึงเฟยมันมหาศาลมากนางเอกบอกสงสัยอาจะผิดหวังแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถึงเฟยยินยอมขายที่ดินให้กับหลินซื่อแล้วแต่ว่าฉันปฏิเสธเพราะฉันพบว่าที่ดินผืนนั้นมีปัญหาถึงเราซื้อไปก็สร้างตึกไม่ได้อยู่ดีเท่ากับว่าเราเอาเงินไปโยนทิ้งซึ่งก่อนหน้านั้นพระเอกเขาได้ตรวจสอบมาแล้วพบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่ดินผืนนั้นก็คือเฉิงจุ้นนั่นเองถ้าหลินซื่อซื้อก็เท่ากับว่ามอบเงินตรงนี้ให้เฉิงจุ้นฟรีๆภาพตัดมาในที่ประชุมนางเอกถามอาไม่รู้เลยหรอว่าอาถูกหลอกอะอาบอกธุรกิจนี้เฉิงจุ้นเป็นคนเจรจาฉันไม่รู้เรื่องนางเอกบอกช่างเถอะแต่ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบเฉิงจุ้นเลยไปขอร้องให้ลี่ลี่ลาออกและยอมรับผิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือเธอลี่ลี่ที่ไม่อยากออกก็ขอให้นางเอกให้โอกาสเขาแต่นางเอกบอกไม่ได้หรอกกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎจากนั้นทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกับนางเอกที่ได้เป็นประธานของหลินซื่อแล้วในตอนกลางคืนนางเอกเธอโทรถามเฉิงจุ้นว่าอยู่ไหนย่าเฉิงจุ้นบอกผมทำโอทีอยู่นางเอกบอกดีเลยฉันกำลังจะเอาอาหารไปให้คุณพอดีเฉิงจุ้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจรีบใส่เสื้อผ้าแล้วรีบไปที่บริษัทเลยส่วนทางด้านนางเอกเธอก็บอกกับพระเอกว่าเมื่อก่อนเธอเชื่อเฉิงจุ้นมาตลอดแต่เธอไม่คิดเลยว่าการทำโอทีที่เขาพูดคือการทำโอทีอยู่บนเตียงกับลี่ลี่พระเอกบอกเฉิงจุ้นเป็นคนที่รับมือได้ยากคุณเอากำไรไซเรนนี้ติดตัวตลอด24ชั่วโมงดีกว่าถ้าคุณเกิดอันตรายคุณก็กดปุ่มเรียกผมแล้วผมจะไปหาคุณทันทีนางเอกบอกโอเคต่อมาขณะที่พระเอกอาบน้ำนางเอกก็กดไซเรนเรียกเขาเพราะเธอออกกำลังกายจนได้รับบาดเจ็บพระเอกจึงรีบพยุงเธอมานั่งและทายาให้เธอจากนั้นเขาก็มาทำอาหารบำรุงให้เธอทานด้วยทางด้านเฉิงจุ้นเขาก็โทรมาถามนางเอกว่าเมื่อไหร่จะมานางเอกบอกฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยไม่ไปแล้วน่ะวันต่อมาเฉิงจุ้นที่เห็นท่าไม่ได้การเขาก็รีบส่งลี่ลี่ไปเที่ยวเลยจากนั้นเขาก็มาทำเป็นร้องไห้อ้อนวอนขอนางเอกแต่งงานเพราะเขารักเธอจริงๆนางเอกบอกแต่ฉันยังจำไม่ได้เลยว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนงั้นเราไปเที่ยวกันหน่อยไหมเผื่อฉันจะจำอะไรได้เฉิงจุ้นบอกเอาสิจากนั้นวันต่อมาทั้งคู่ก็ไปเที่ยวกันเลยโดยนางเอกเธอเลือกที่พักเดียวกันกับที่ลี่ลี่อยู่เลยเมื่อเข้ามาในโรงแรมพระเอกก็คอยดูแลนางเอกอยู่ไม่ห่างแถมยังเลือกห้องที่ใกล้นางเอกด้วยแล้วให้เฉิงจุ้นไปอยู่ห้องที่ไกลที่สุดเลยพอเฉิงจุ้นเข้าห้องมาปุ๊บเขาก็รีบโทรบอกให้ลี่ลี่ย้ายโรงแรมด่วนอย่าให้นางเอกจับได้ว่าเธอมาพักที่นี่ลี่ลี่ที่รู้ว่าเฉิงจุ้นมากับนางเอกเธอก็ไม่ไปสิคะ
พราะเธอไม่ได้กลัวอยู่แล้วต่อมาเฉิงจุ้นก็นัดนางเอกลงมาข้างล่างเขาบอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์พอนางเอกลงมาเฉิงจุ้นก็เต้นท่าอะไรไม่รู้มันน่าตลกและน่าอายมากเลยแต่นางเอกก็ต้องทำเป็นยิ้มดีใจและชวนเขามาถ่ายรูปคู่โพสต์ลงโมเมนต์ด้วยกันทำให้ลี่ลี่ที่เจอไม่พอใจหนักมากเย็นนั้นระหว่างที่เฉิงจุ้นกินข้าวกับนางเอกลี่ลี่ก้าวแต่ใจบอกให้เขาขึ้นห้องมาหาเธอเดี๋ยวนี้เฉิงจุ้นก็ต้องไปพอเขาวิ่งไปวิ่งมามากๆทีนี้ก็อ้วกเลยไม่รู้จะสงสารหรือสมน้ำหน้าที่เจ้าชู้ดีต่อมานางเอกก็ขึ้นมาหาเขาที่ห้องทำเป็นแกล้งสงสัยว่ามีอะไรถึงต้องวิ่งไปวิ่งมาแถมเธอยังเข้าไปสำรวจห้องเขาด้วยนะโดยห้องที่เธอสำรวจนานที่สุดก็คือห้องน้ำกว่านางเอกจะออกไปลิลี่นี่แทบขาดอากาศหายใจกันเลยทีเดียวเฉิงจิ้นถึงขั้นต้องอุ้มส่งไปโรงพยาบาลน่ะทางด้านนางเอกพระเอกลากเธอมาถามว่าแค่ถ่ายรูปทำไมต้องหอมแก้มด้วยนางเอกบอกแค่หอมแก้มเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยพระเอกบอกงั้นก็แสดงว่าจะจูบกับใครก็ได้นะสินางเอกบอกใช่พระเอกก็จัดให้จ้าเขาเข้าไปจูบเธอเลยนางเอกที่ไม่พอใจก็ตบเขาแล้วบอกว่าทนายยังควบคุมตัวเองไม่ได้นายก็ไปซะต่อมาเมื่อนางเอกกลับมาถึงห้องเฉิงจิ้นก็มารอเธออยู่แล้วแถมเขายังจะข่มขืนเธอด้วยแต่ดีนะที่นางเอกใส่กำไลของพระเอกไว้ขณะที่เธอขัดขืนมันก็ไปโดนปุ่มที่กำไลพอดีทำให้พระเอกมาช่วยเธอได้ทันเวลาแถมคืนนั้นพระเอกยังยืนเฝ้าที่หน้าห้องนางเอกทั้งคืนอีกด้วยกลัวว่าเฉิงจิ้นมันจะมาอีกตกดึกนางเอกได้ออกมาถามพระเอกว่าทำไมยังยืนอยู่นี่พระเอกบอกเพราะผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณไงนางเอกถามแล้วนายล่ะเรื่องเมื่อเย็นนี้พระเอกบอกผมขอโทษต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วจนกว่าคุณจะเต็มใจให้ผมทำนางเอกที่ได้ยินก็เขินเขินแล้วบอกต่อว่าพักนี้เฉิงจิ้นตามติดฉันตลอดเลยจะฉีกหน้าเขาก็ไม่ได้ฉันเลยคิดว่าฉันจะให้นายแกล้งทำเป็นจีบฉันบางทีอาจจะช่วยให้ฉันห่างจากเขาได้พระเอกบอกได้สิในเมื่อจะเล่นละครคุณต้องเล่นให้สมจริงด้วยนะถึงตอนนั้นอย่าเสียใจทีหลังละกันนางเอกที่เขินก็รีบเข้าห้องไปเลยส่วนพระเอกก็ดีใจเกินเบอร์ไปหน่อยนะวันต่อมาเฉิงจุ้นเขาบอกนางเอกว่าให้ไล่พระเอกออกเถอะดูสิเขาหาบอดี้การ์ดมาให้เธอเลือกเยอะแยะเลยแต่พอพระเอกมาเท่านั้นแหละค่ะบอดี้การ์ดพวกนั้นก็ทำความเคารพเขาเป็นอย่างดีเล่นเอาซะเฉิงจุ้นงงไปเลยพระเอกถามพวกนายมาทำไมอ่ะลูกน้องบอกมาดูแลผู้หญิงคนนี้พระเอกบอกไม่ต้องผู้หญิงคนนี้ฉันดูแลเองจากนั้นเขาก็เอารองเท้าคู่ใหม่มาให้นางเอกพอเขารู้ว่ารองเท้าคู่เก่ามันกัดนางเอกถามนายรู้เบอร์รองเท้าฉันได้ยังไงพระเอกบอกอะไรที่เกี่ยวกับคุณผมก็รู้หมดแหละนางเอกที่ได้ยินก็เขินไปสิเฉิงจุ้นที่ไม่อยากให้พระเอกได้หน้าเขาก็พานางเอกไปดูชุดแต่งงานเลยเอ๊ะพานางเอกมานี่ถามเธอรู้ยังว่าจะแต่งด้วยไหมย่าต่อมาขณะที่นางเอกไปลองชุดเจ้าของร้านที่เห็นว่าพระเอกรอเขาจึงให้พระเอกไปลองชุดหนึ่งให้เขาหน่อยซึ่งพอพระเอกใส่แล้วเขาดูหล่อมากเจ้าของร้านบอกสมกับนางเอกจริงๆเพราะนางเอกใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็สวยมากเหมือนกันเฉิงจุ้นถามเหมาะตรงไหนผมตั้งหากว่าที่เจ้าบ่าวพระเอกบอกกลับใดที่นางเอกยังไม่แต่งงานใครเป็นเจ้าบ่าวก็ยังไม่แน่และเขาก็ประกาศเลยว่าเขาจะจีบนางเอกอย่างเป็นทางการเจ้าของร้านก็ถามนางเอกว่าเธอจะเลือกใครนางเอกที่ไม่กล้าตอบก็ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนจังหวะนั้นเธอก็ดันก้าวพลาดจนเกือบตกบันไดแน่แต่ดีนะที่พระเอกวิ่งไปรับเธอได้ทันแถมเขายังจุ๊บเธอต่อหน้าทุกคนด้วยหลังลองชุดเสร็จนางเอกก็เดินเล่นคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเหมือนว่าตอนนี้เธอจะเริ่มมีใจให้พระเอกแล้วนะระหว่างที่คิดเพลินๆนางเอกก็ไม่ได้ดูรถจนเกือบถูกรถคันหนึ่งชนเข้าโชคดีที่พระเอกมาช่วยเธอทันไม่งั้นเธอเจ็บตัวแน่เมื่อมาถึงห้องนางเอกก็สั่งให้พระเอกถอดเสื้อแล้วเธอก็รีบทำแผลให้เขาพร้อมก็บอกเขาว่าขอบคุณนะพระเอกบอกดูไม่จริงใจเลยอะนางเอกถามแล้วจะให้ฉันทำยังไงถึงเรียกว่าจริงใจพระเอกก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้เธอพอเขาเห็นเธอหลับตายินยอมเขาก็ไม่จูบเธอนะคะทิ้งให้เธอนั่งไขหน้าอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยพระเอกใจร้ายวันต่อมาวันนี้นางเอกกลับบ้านแล้วพอเธอมาถึงบ้านเธอก็อยากกินเนื้อพะโล้เธอเลยลงมือทำเองเสียเลยแต่ดูท่าไม่น่าได้กินนะพระเอกที่ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายเขาก็รีบมาดูและช่วยเธอทำเนื้อพะโล้จนเสร็จจากนั้นเขาก็รีบไปอาบน้ำเลยในตอนกลางคืนนางเอกที่เห็นท่าเป่าผมพระเอกมันยั่วยวนหัวใจเธอเสลือเกินเธอจึงเข้ามาจูบเขาแล้วบอกว่าค่อยๆใดนะฉันไปนอนก่อนล่ะ
ในเมื่อนางเอกมายั่วซะขนาดนี้พระเอกเขาไม่ปล่อยเธอไปนอนหรอกจ้าเขารีบดึงเธอมาจูบอีกรอบเลยแต่มันดันมีเสียงกริ่งมาขัดจังหวะซะก่อนพอพระเอกไปเปิดดูก็พบว่าคนที่มาคือเฉิงจุ้นเฉิงจุ้นที่เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันเขาก็รับไม่ได้นางเอกบอกพระเอกเขาเป็นบริการฉันเขาต้องอยู่ดูแลฉัน24ชั่วโมงถ้านายไม่เชื่อฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆฉันจะนอนละนายกลับไปได้แล้วพอเฉิงจุ้นกลับไปพระเอกก็มาหานางเอกที่ห้องเพื่อทำเรื่องนั้นต่อแต่นางเอกบอกให้เขาใจเย็นเพราะเธอคือเจ้านายส่วนเขาก็คือลูกน้องยังไงเธอกับเฉิงจุ้นก็ไม่เลิกกันอยู่แล้วพระเอกถามนี่คุณไม่รู้สึกกับผมจริงหรอนางเอกก็บอกว่าตอนนี้ฉันเครียดเรื่องการเอาหลินซื่อกลับมาอยู่ฉันไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นหรอกช่วงนี้นายไปพักสัก2วันเถอะพระเอกบอกได้ผมจะทำความเข้าใจตำแหน่งของตัวเองวันต่อมาเฉิงจุ้นก้าวแต่พูดเรื่องแต่งงานกับนางเอกให้ลี่ลี่ฟังลี่ลี่ถามนี่คุณอยากได้หลินซื่อหรือนางเอกกันแน่เฉิงจุ้นบอกทั้งสองอย่างถ้าผมไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรสำหรับผมแล้วคุณต้องเชื่อฟังผมเท่านั้นความสัมพันธ์เราถึงจะก้าวต่อไปได้ทำให้ลี่ลี่ที่ได้ยินแบบนั้นไม่พอใจมากเธอจึงจ้างคนให้จับนางเอกไปทำมิดีมิร้ายนางเอกที่เห็นท่าไม่ได้การเธอก็พยายามกดปุ่มที่กำไลเพื่อเรียกพระเอกเลยแล้วพระเอกเขาก็มาช่วยเธอได้ทันเวลาแถมเขายังพาลูกน้องนับสิบมาจัดการคนพวกนั้นด้วยต่อมาเมื่อมาถึงบ้านนางเอกก็ขอร้องให้พระเอกอยู่กับเธอก่อนห้ามไปไหนนะเพราะตอนนี้เธอกลัวมากและเธอก็รับรู้ได้ถึงความรักที่เขามีต่อเธอจึงรุกจูบเขาก่อนเลยในเมื่อนางเอกเต็มใจพระเอกเขาก็ผลักเธอนอนลงบนเตียงแล้วจูบเธอแบบดูดดื่มจนในที่สุดทั้งคู่ตกเป็นของกันและกันเช้าวันต่อมานางเอกเห็นว่าตัวเองเสียตัวให้พระเอกแล้วเธอก็คิดจะหนีแต่พระเอกดันตื่นขึ้นมาซะก่อนเขาถามเธอว่าได้ผมแล้วคิดจะหนีหรอนางเอกบอกเปล่าพระเอกก็ชมเธอว่าเมื่อคืนคุณกระตือรือร้นดีนะนางเอกก็รีบเอามือปิดปากเขาเลยไม่ต้องพูดแล้วต่อมาเมื่อนางเอกมาที่บริษัทเฉิงจุ้นเขาก็คุกเข่าขอเธอแต่งงานท่ามกลางพนักงานเลยนางเอกที่ไม่รู้จะทำยังไงเธอก็จำใจต้องตกลงพระเอกถามคุณไปตกลงแบบนั้นได้ยังไงคุณยังอาลัยอาวรณ์เขาอยู่หรอนางเอกบอกเปล่าฉันกลัวว่าถ้าฉันปฏิเสธไปแล้วฉันจะไม่ได้เงินที่เขาเอาไปจากหลินซื่อกลับคืนมาพระเอกถามแล้วคุณคิดไหมว่าถ้าภายใน1เดือนคุณหาเงินที่เขาเอาไปไม่เจอคุณจะทำยังไงนางเอกบอกฉันมีวิธีละกันทางด้านเฉิงจุ้นเขาก็เข้าไปคุกคามเซียวหรูในบริษัทจนนางเอกเธอเห็นเธอเลยเรียกเซียวหรูมาคุยเพื่อขอให้เซียวหรูร่วมมือกับเธอเซียวหรูก็ตกลงยอมช่วยจากนั้นวันต่อมาลี่ลี่ที่เห็นเซียวหรูโพสต์รูปคู่กับเฉิงจุ้นเธอก็รีบบุกมาที่บริษัทเพื่อตบเซียวหรูเลยเซียวหรูก็ไม่ยอมหรอกนะตบมาตบกลับจนนางเอกมาเห็นเธอเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเฉิงจุ้นก็ยอมรับผิดทั้งหมดและสาบานกับนางเอกว่าต่อไปเขาจะรักแค่เธอคนเดียวระหว่างนั้นลิลลี่ก็เดินเข้ามาบอกนางเอกว่าความจริงเธอรู้ทั้งหมดว่าฉันคบกับเฉิงจุ้นและก็เล่าเรื่องเลวทรามต่างๆที่ทั้งคู่เคยทำลับหลังนางเอกทำให้เฉิงจุ้นไม่พอใจจนเข้าไปตบลิลลี่เลยต่อมานางเอกก็เดินไปกระซิบที่ข้างหูลิลลี่ว่าเฉิงจุ้นรักแต่เงินเขาไม่ได้รักเธอแล้วเธอก็เดาถูกแล้วฉันจำได้ทุกอย่างครั้งนี้เธอแพ้ราบคาบวันต่อมาเซียวหรูก็ขอบคุณนางเอกมากที่ช่วยหาหมอดีๆมาผ่าตัดให้แม่เธอแถมก่อนไปเธอยังย้ำว่าพระเอกเป็นคนที่ดีมากนางเอกต้องคว้าเขาไว้ให้ดีล่ะต่อมาเมื่อนางเอกกลับมาที่บ้านเฉิงจุ้นเขาก็มาง้อเธออีกแล้วนางเอกบอกฉันให้อภัยได้แต่งานแต่งเราต้องเลื่อนออกไปอีกในคืนนั้นพระเอกเขาได้สารภาพความในใจกับนางเอกว่าตั้งแต่ที่ผมมาเป็นผู้ช่วยให้พ่อคุณผมก็หลงใหลในตัวคุณมาโดยตลอดแต่คุณไม่เคยเห็นผมในสายตาเลยจนกระทั่งวันนึงที่ผมได้มายืนต่อหน้าคุณอีกครั้งผมอยากจะบอกคุณว่าผมชอบคุณนะและผมก็อยากเป็นผู้ชายของคุณนางเอกถามนายจริงจังไหมพระเอกบอกจริงจังสิพร้อมกับมอบแหวนให้เธอนางเอกจึงจูบเขาแล้วบอกว่าฉันขอเวลาอีกหน่อยนะพระเอกบอกได้ผมจะรอวันที่คุณเต็มใจจะสวมมันในคืนนั้นพอพระเอกส่งนางเอกเข้าห้องนอนเสร็จแล้วเขาก็มาหาคนคนนึงซึ่งชายคนนี้ถามเขาว่านายคงไม่ได้หลงรักนางเอกจริงๆหรอกนะนายอย่าลืมฐานะของนายสิเรากับหลินซื่อไม่เคยเป็นเพื่อนกันทางด้านนางเอก
เธอได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาให้ลี่ลี่เพื่อเริ่มต้นใหม่ลี่ลี่จึงบอกเธอว่าฉันจะให้หลักฐานที่เธอต้องการวันต่อมาเมื่อนางเอกได้หลักฐานมาแล้วเธอกับพระเอกเอามาสืบค้นและเรียบเรียงกันใหม่จนเธอมั่นใจว่าสามารถเอาผิดเฉิงจิ้นได้แน่แต่วันต่อมาในที่ประชุมลี่ลี่เขากลับพักหลังเธอไปอยู่ข้างเฉิงจิ้นนางเอกก็ไอดอนแคร์เพราะหลักฐานเธอสามารถเอาผิดเฉิงจิ้นได้อยู่แล้วเฉิงจิ้นบอกผมไม่ได้ทำนะพวกคุณลองดูให้ดีสิว่าวันที่ลงนามแต่ละรายการผมอยู่ต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาเฉิงจิ้นเขาไม่ได้ลงนามเองเลยเขาหลอกให้ลี่ลี่เซ็นแทนมาตลอดและสุดท้ายคนที่เป็นแพะรับบาปก็คือลี่ลี่เฉิงจิ้นนี่มันเลวจริงๆต่อมาเฉิงจิ้นก็บอกนางเอกว่าพรุ่งนี้เขาจะลาออกจากหลินซื่อไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกเรื่องที่ลี่ลี่ปลอมลายเซ็นเพื่อโอนทรัพย์สินเขาจะประกาศให้สื่อมวลชนทราบโดยเร็วที่สุดถึงตอนนั้นหุ้นของหลินซื่อก็จะดิ่งลงและก็พังลงในที่สุดแต่ผมมีทางเลือกให้คุณคือผมไม่ไปก็ได้แต่พระเอกต้องไปนางเอกจึงกลับบ้านมาไล่พระเอกออกแล้วหลอกไปว่าเธอไม่ได้รักเขาเพื่อให้เขาตัดใจไปจากเธอซะถึงยังไงตอนนี้เธอก็ต้องเลือกบริษัทก่อนพระเอกที่อกหักเขาก็บิดรถออกจากบ้านไปอย่างแรงจนไปชนท้ายรถคันหนึ่งเข้าตกดึกนางเอกก็ได้รับสายว่าพระเอกเกิดเรื่องแล้วเธอจึงรีบไปหาเขาที่โรงพยาบาลพอเธอเห็นพระเอกถูกผ้าคลุมเธอก็ไปร้องไห้ข้างเตียงแล้วบอกเขาว่านายยังตุยไม่ได้นะฉันรักนายสิ่งที่ฉันพูดกับนายก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นขอแค่ตอนนี้นายฟื้นขึ้นมาหลินซื่อก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับฉันแล้วพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็นอนยิ้มเลยสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรอคุณรักผมผมก็รักคุณเหมือนกันจากนั้นพระเอกก็ขอสวมแหวนจับจองเธอไว้ก่อนถือว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาแล้วหลังจากวันนั้นมาชีวิตพระเอกกับนางเอกก็หวานกันมากหวานตั้งแต่เรื่องบนเตียงจนถึงในห้องครัวเลยต่อมาเสียงโทรศัพท์พระเอกก็ดังนางเอกตะโกนเรียกเขาแล้วแต่เขาไม่ได้ยินเธอจึงเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบข้อความว่าให้มาที่หมิงเต๋อด้วยต่อมาเมื่อนางเอกมาที่บริษัทอาก็บอกเธอว่าตอนนี้เฉิงจิ้นกำลังคว้านซื้อหุ้นของหลินซื่ออยู่อีกไม่นานเขาจะมาครอบครองบริษัทเราแล้วนางเอกถามเขาเอาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนอาบอกหมิงเต๋อสนับสนุนเขาอยู่นางเอกที่ได้ยินว่าหมิงเต๋อคืนนั้นเธอจึงกลับบ้านมาถามพระเอกเลยว่าตอนบ่ายไปไหนมาหรอพระเอกบอกไม่เจอกันแค่แป๊บเดียวคุณคิดถึงผมแล้วหรอนางเอกบอกเหมือนว่าฉันจะไม่เข้าใจในตัวนายเลยสักนิดระหว่างนั้นเฉิงจุ้นก็มาที่บ้านนางเอกเพื่อบอกว่าเซียวม้อแต่งงานแล้วนะไม่เชื่อคุณก็ดูทะเบียนบ้านของเขาสิพระเอกบอกใช่เซียวม้อแต่งงานแล้วแต่ผมไม่ใช่เซียวม้อเฉิงจุ้นถามแล้วงานปลอมแปลงตัวตนของนายทำเพื่ออะไรกันล่ะพระเอกบอกผมบอกไม่ได้เฉิงจิ้นถามแล้วใครมันจะเชื่อนายนางเอกบอกฉันเชื่อแต่พอเฉิงจิ้นกลับไปนางเอกก็ขอให้พระเอกอธิบายมาว่าเขาทำไปเพื่ออะไรพระเอกก็ไม่บอกเพราะเขาบอกเธอไม่ได้จริงๆนางเอกจึงตัดสินใจไล่เขาออกและจบความสัมพันธ์กับเขาทันทีวันต่อมาเฉิงจิ้นเขาก็มาจัดแจงห้องทำงานเลยเพราะตอนนี้เขาถือหุ้นของหลินซื่อ 55% ฉะนั้นประธานของหลินซื่อในตอนนี้ก็คือเขาแถมคืนนั้นเขายังมาหานางเอกที่บ้านพร้อมกับบอกว่าถ้าเธอยอมเป็นภรรยาเขาเขาจะไม่ทำลายหลินซื่อนางเอกก็ไม่ยอมเฉิงจิ้นเลยจะข่มขืนเธอแต่ดีนะที่จังหวะนั้นเฉิงจิ้นมีสายเข้าพอดีนางเอกจึงรอดไปซึ่งคนในสายบอกเฉิงจิ้นว่าเขาจะไม่ขายหุ้น 5% ของหลินซื่อให้แล้วแล้วอีกอย่างหมิงเต๋อก็จะไม่สนับสนุนเฉิงจิ้นต่อแล้วด้วยวันต่อมาเฉิงจิ้นก็รีบมาถามที่หมิงเต๋อเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และคนที่หันมาคุยกับเขาก็คือพระเอกนั่นเองเขาบอกหุ้น 5% ของหลินซื่อเขาซื้อไว้แล้วจากที่คุณไม่สามารถทำการซื้อตามข้อเสนอแรกได้หมิงเต๋อก็จะทำการถอนการลงทุนทั้งหมดออกด้วยอีกอย่างในสัญญาเขียนไว้ว่าถ้าทำการซื้อไม่สำเร็จจะต้องชดเชยเป็นเงิน3เท่าของการลงทุนให้กับหมิงเต๋อต่อมาชายคนนั้นก็เดินมาบอกพระเอกว่าฉันทำตามที่แกต้องการแล้วอย่างนั้นแกก็ควรทำตามสัญญาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพระเอกบอกเรื่องที่ผมรับปากพ่อผมไม่ผิดสัญญาหรอกซึ่งความจริงแล้วพระเอกเขาเป็นลูกประธานบริษัทนั่นเองจ้าในคืนนั้นเฉิงจุ้นเขาก็มาขอยืมเงินนางเอกเขาบอกเธอว่าเขามีตาหามีแววไม่ที่ไม่รู้ว่าพระเอกคือทายาทของหมิงเต๋อนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไล่ให้เฉิงจุ้นกลับไปจากนั้นเธอก็มาหาพระเอกที่บริษัทแต่ลูกน้องบอกพระเอกไม่ได้มานานแล้วผมอยากบอกพี่สะใภ้ว่าคุณอย่าทะเลาะกับพระเอกเลยนะเพราะเขาดีกับคุณจริงๆพอเขารู้ว่าคุณมั่นมา3 ปีก่อนเขาก็บินไปทำใจที่ต่างประเทศ
แต่พอเขาทราบข่าวว่าคุณพลัดตกตึกเขาก็กลับมาดูแลคุณตลอด3ปีนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ร้องไห้เลยและเธอก็จำได้แล้วว่าคนที่คอยอ่านหนังสือให้เธอฟังตลอดก็คือเขานั่นเองวันต่อมาเฉิงจุ้นเขาได้จับตัวนางเอกมาเรียกค่าไทยจากนั้นเขาก็โทรไปบอกพระเอกว่าให้มาคนเดียวนะแล้วเอาเงินที่เขาต้องการมาด้วยพอพระเอกไปถึงเฉิงจุ้นก็เตรียมคนนับ10เพื่อมาต่อสู้กับเขาแต่ต่อสู้ไปต่อสู้มาเฉิงจุ้นที่เห็นว่าพระเอกน่าจะชนะเขาเลยไปเอานางเอกออกมาเป็นตัวประกันแล้วให้พระเอกคุกเข่าแล้วคลานบนเศษแก้วมาหาเขาเขาถึงจะปล่อยตัวนางเอกไปแต่พอพระเอกทำปุ๊บเฉิงจุ้นเขาก็ไม่ปล่อยนางเอกอยู่ดีแถมยังสั่งให้คนทำร้ายพระเอกซะน่วมอีกนางเอกก็ตะโกนบอกให้พระเอกสู้สิพระเอกจึงลุกขึ้นยืนเพื่อจะมาจัดการเฉิงจุ้นเฉิงจุ้นจึงรีบไปคว้าไม้มาตีเขาเพื่อป้องกันตัวเลยแต่นางเอกก็เอาตัวมารับไว้แทนจังหวะนั้นลูกน้องพระเอกก็มาช่วยกันเพียบส่วนทางด้านเฉิงจุ้นระหว่างที่เขาหนีลี่ลี่ก็ขับรถมาชนเขาอย่างจังจนเขาตุยคาที่เลยต่อมาพอนางเอกฟื้นพระเอกเขาก็ต้องรีบไปแล้วเพราะเขาสัญญากับพ่อไว้ว่าถ้าช่วยหลินซื่อได้เขาจะกลับไปรับช่องต่อของหมิงเต๋อแล้วเขาจะแต่งงานกับเธอไม่ได้ด้วยเพราะว่าหมิงเต๋อกับหลินซื่อเป็นคู่แข่งกันหลายวันต่อมาขณะที่นางเอกนั่งเครียดกับงานอยู่อาก็มาบอกเธอว่ามานั่งอยู่นี่ได้ไงรู้ไหมวันนี้พระเอกแต่งงานน่ะนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปเลยจ้าทางด้านพระเอกพิธีกรก็ถามว่ายินยอมจะรับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาไหมจู่ๆนางเอกก็ใส่ชุดเจ้าสาวเดินเข้ามาในงานแล้วตะโกนว่าไม่ยินยอมจากนั้นเธอก็เข้ามาจูบพระเอกพร้อมกับขอเขาแต่งงานแต่พระเอกก็เงียบนางเอกบอกไม่เป็นไรฉันรอนายได้ระหว่างที่นางเอกเดินกลับพระเอกก็ตัดสินใจแล้วว่ายังไงภรรยาของเขาก็ต้องเป็นนางเอกคนเดียวเพราะว่าเขารักเธอเขาจึงรีบไปคว้าเธอมาจูบจากนั้นเขาก็สวมแหวนให้เธอพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ผมเป็นผู้ชายของคุณแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็รีบวิ่งออกไปจากงานด้วยกันเลยและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ